สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมาท์มอยวัลเล่วันนี้สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือการเจ็บของนักกีฬาก็เกิดขึ้นจนได้นะครับกับดาวกัตติกาซึ่งเธอคือผู้เล่นที่ทุ่มเทมากๆและทำเต้มหลักให้กับทีมได้เสมอแม้วันนี้จะบาดเจ็บแต่ก็ยังทำเต้มสูงสุดให้นครนนท์ไปถึง19เต้มขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของดาวนะครับสุดตัวจริงๆแฟนๆวอลเล่ต่างก็ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากขอให้หายไวๆอย่าเป็นอะไรมากเพราะเธอคือกำลังหลักของทีมจริงๆลองมาฟังความเห็นของแฟนๆกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่ามีการร้องไห้ตามเลยนะเพราะสงสารมากถัดมาบอกว่าการเล่นของกัตติกาเสียงเจ็บสุดๆอยู่แล้วโดดสุดใส่สุดก็มีแฟนๆตอบกลับนะครับว่าใช่ด้วยความที่ไม่สูงด้วยเลยจำเป็นต้องกระโดดมากกว่าคนอื่นถัดมาบอกว่าถูกต้องที่สุดค่ะด้วยความสูงที่ไม่สูงจึงจำเป็นต้องใช้แรงมากในการกระโดดเวลาลงพื้นก็เลยมีแรงกระแทกเยอะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บถัดมาบอกว่าด้วยความสูงที่ไม่สูงจำเป็นต้องใช้แรงมากเลยนะในการกระโดดเวลาลงพื้นมันก็เลยมีแรงกระแทกเยอะซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บถัดมานะครับก็บอกว่าสงสารดาวมากตอนที่ล้มเห็นดาวแบบร้องเลยน่าจะเจ็บที่หัวเข่าถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าดาวไม่เจ็บคิดว่ามีถึงเซต5ถึงตอนนั้นผลอาจพลิกได้เลยเสียดายขออย่าให้เจ็บหนักเลยนะซึ่งบอกเลยนะครับว่าดาวเป็นนักกีฬาที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยทุกแมตช์ที่ลงเล่นสัมผัสได้ว่าทุ่มตัวสุดๆด้วยส่วนสูงที่ไม่ได้มากนักจึงต้องออกแรงกระโดดและแรงตบมากกว่าคนอื่นเป็นนักกีฬาที่เยี่ยมมากครับเลือดนักสู้คือสุดมากยังไงเอสก็ขอเป็นกำลังใจให้